เหมือนเราเคยได้พบเคยสบตาเหมือนเป็นลิขิตฟ้าให้เจอกันอ๋อเจ้าจะทำอะไรคะพี่เต้ Where on earth are you นะผมอยู่นี่เองโอ้รู้จักแต่ผีช่องแอร์กับผีผ้าห่มอันนี้เป็นผีช่องเตียงเหรอฮะเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรกันก็กลายเป็นเต้ใต้เตียงไปสิโอ้ยพี่เต้ครับ I wonder why ผมสงสัยจะทำไมนะฮะ I wonder why she looks so sad ครับทำไมนางถึงดูเศร้าขนาดนี้ครับเรื่องของเรื่องคือนางเอกของเรื่องนะครับกำลังจะโดน arrange marriage กับพี่คนนี้ไงครับอ๋อ arrange marriage เรื่องนะครับคุณผู้ชมออกเสียง marriage ไม่ใช่ marriage เนี่ยนะครับก็แปลว่าการใส่ถุงชนนั่นเองถุงชนคุณถุงชนเหรอในยุคนี้ยุคสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะครับคุณถุงชน arranged marriage which period is she in อุ้ยตายแล้วโอ้โหน้องเอ้ยวันแต่งงานแล้วเกิดเป็นช่วงหน้าของเดือนก็น่าเห็นใจนะครับเสียใจด้วยอ๋อใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ period ที่แปลว่าประจำเดือนครับหมายถึง which period is she in ก็คือเราอยู่ในยุคสมัยไหนโอ้ยอันเนี้ยบอกไปเลยนะย้อนกลับไปสมัยอยุธยาเลยอยุธยานี่เรื่องจริงแล้วเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอยุธยามหาละรวยแล้วสรุปแล้วต้องเป็นมหาละรวยหรือมหาละรวยครับมหาละรวยผมจะไม่ไปหาเขาอะครับลอลิงครับละรวยมหาละรวยฮะเรียกว่าเป็นเรื่องของมนต์เสน่ห์เลยทีเดียวนะฮะอ๋อนี่อะไรเนี่ยหนังอยุธยาแล้วมาถือดาบซามูไรเพราะอะไรผมมาถือดาบซามูไรเพราะพระเอกของเราเนี่ยนะครับคุณเจมจีเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยอยู่ในยุคอยุธยาแต่แลดูเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าต้องไปดูกันนะฮะว่าเขาเป็นคนชาติไหนคืออย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเรียวซึซึ่งเป็นหนุ่มน้อยผู้ออกตามหาชาติกำเนิดอันคลุมเครือของตัวเองมีคมดาบและคาถาศาสตราคู่กายระหว่างทางครับเขาได้พบรักกับออสร้อยหญิงงามที่กำลังจะตกไปเป็นคู่ครองของชายสูงศักดิ์ชื่อว่าขวัญนะครับผู้เพียบพร้อมด้วยอำนาจบริวารศิลปะการต่อสู้มนต์อาคมระดับพระกาเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ครับประโยคนึงครับที่เขาพูดกันในหนังนะครับแล้วเราจะหยิบยกมาเพื่อสอนภาษาอังกฤษก็คือประโยคนี้ครับสู้ไปเจ้าก็ตายเปล่าการตายของข้ามันพิสูจน์ได้ว่าข้ารักพ่อเจ้าแสนพี่สู้ไปเจ้าก็ตายเปล่าเราขอแปลเป็น if you fightถ้าคุณสู้ you will die in vain เป็น artery เส้นเลือดแดงไหมพี่เต้ไม่ใช่ครับนะถ้า vein เส้นเลือดดำเนี่ยนะครับคือ vein คือ vein แต่ถ้าเกิด in vain ในที่นี้แปลว่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำตายไปสูญเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพ่ก็เลยตอบไปว่าโอ้โหนี่หล่อมากนะครับ if my death could prove my love for you I would ถ้าความตายของข้าสามารถพิสูจน์รักให้เจ้าได้ข้าก็จะยอมตายไง ไม่ธรรมดาเว้ยใช่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับคำถามยอดฮิตติดชาร์ตนะครับของรายการของเราก็คือ die คือ verb to die ถ้า dead ก็คือสภาพตายก็คือต้องมี verb to be ใช่ไหมแต่ถ้า death ก็คือความตายดังนั้นเขาบอกว่า if my death could prove my love แล้วมีคำว่า could ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งความหมายของสามารถที่จะพิสูจน์ได้ถ้าในความเป็นจริงมันสามารถทำได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com